บทชีวิตแม่มันจะหนักหนาร้องได้แค่นี้แหละทุกคนก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาพาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์เกมที่เราก็เล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วไม่ต้องทักทายอะไรกันบ่อยขนาดนี้ก็ได้หรอกมั้งก็สำหรับวันนี้เราจะมาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวกันในเกมคาพาร์กิ้งรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตังค์ใช้เลยดูตังค์ในกระเป๋ามีแค่ 1,682,201 บาทเท่านั้นแล้วก็มีทองอีก 5,000 ทองทองที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ไปโกงมานะครับผมใช้วิธีการขายเอาในตลาดโลกในเกมนี้นะครับมันจะขายได้ในราคาสูงสุด 1,000 ทองและผมขายไป5คันครับขายไป5คันเอาจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกแต่พอดีแบบว่าลองกดเล่นๆดูมันดันออกเฉยแต่ก็ไม่เป็นไรทองมันก็เอาไปทำพวกชุดแต่งรถได้แบบหลายคันเลยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออคุ้มค่าดีมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่ามาผมจะใช้เป็นกระบะ Toyota Revo 1.9 ในการที่จะเอาไปทำเป็นรถที่จะสร้างอาชีพสร้างงานเพื่อให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงชีวิตในแต่ละวันคันนี้ก็จะเป็น Toyota Revo 1.9 หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะ 2.5 2.6 อันนี้คือผมไม่รู้เลยโอเคครับขั้นตอนแรกครับผมเราก็ต้องทำการเอารถเนี่ยไปทำการอัพเครื่องยนต์ก่อนโอ้ท่านผู้ชมเหมือนว่าเราจะอัพได้แค่เครื่องยนต์เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมดูตังค์ผมสิมีแค่ 100,000 เท่านั้นเองถ้าผมเอารถคันนี้ไปแต่งนี่ก็น่าจะหมดละได้แค่เครื่องยนต์อย่างเดียวโอ้โหบทชีวิตแม่มันจะนักหน้าอะไรขนาดนี้วะเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตโคตรลำบากเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตท่านผู้ชมแต่งรถสักคู่หนึ่งก่อนนะครับผมใช้เวลาแต่งไม่นานประมาณ30วินะครับผมที่ท่านผู้ชมดูเนี่ยประมาณ30วิเพราะว่าผมจะทำเป็นแค่ฝากระโปรงคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนเป็นฝากระโปรงดำแล้วก็ประตูดำเฉยๆแค่นี้เลยและเราก็จะทำการเอารถคันนี้เนี่ยไปสร้างอาชีพสร้างงานเพื่อหารายได้มาสร้างแบบว่าเขาเรียกว่าสร้างตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมการแต่งรถกันเลยครับผม Let's goมันจะนักหน้าเพลงเดียวทั้งคลิปวันนี้บอกเลยโอเคได้ละประมาณนี้มันจะบั๊กไปด้านหน้าหรือเปล่าไม่บั๊กสีล้อผมก็จะเอาเป็นสีนี้เลยนะครับสีขาวแต่สีรถเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเอาเป็นสีไหนดีถ้าสมจริงเนี่ยผมว่าสีขาวน่าจะแบบมีความสมจริงที่สุดละเดี๋ยวแล้วลายไอ้ดำๆนี่มันพลาดมายังไงเนี่ยน่าจะเป็นลายจากตรงนี้นั่นไงใส่ไปเลยมั่วๆไปเลย นี่ครับบทชีวิตแม่มันจะนักหน้าครับได้ละรถเราสีฟ้าก็สวยนะทุกคนเอาจริงๆยังเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาสีอะไรดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสีแดงอ๋อนี่ไม่ใช่สีแดงนะโอ้โหสีแดงก็สวยสวยทุกสีสีน้ำเงินก็สวยสีเหลืองก็สวยสีส้มก็สวยจริงๆผมชอบสีส้มนะแต่คิดว่าน่าจะเอาเป็นสีขาวนี่แหละมันจะได้แบบว่าสมจริงหน่อยมันจะได้เหมือนรถจริงหน่อยเพราะว่ารถจริงเขาจะใช้สีขาวนะรีโวเนี่ยมันคนค่อนข้างฮิตไปทางสีขาวมากกว่าโอเคมาแต่งแค่นี้ก็พอละบทชีวิตแม่มันจะนักหน้าต่อไปเราก็จะทำการไปหาเงินกันนะครับผมตอนนี้เรามีเงินในตัวอยู่ 166,000เราจะต้องทำให้ได้ 200,000 ทำไมตั้งเป้าหมายใกล้จังก็ตั้งปัญหายากจะให้ทำยังไงได้โอเคเดี๋ยวเอาเป็นด่านไหนดีทุกคนเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเล่นด่านซิตี้หนึ่งก่อนแล้วกันพอเข้าเกมมาเรียบร้อยก็ทำการสวอปโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดไปที่ทาร์กก็คือภารกิจประจำวันที่เราจะสามารถรับเงินได้ถ้าเราทำภารกิจให้เสร็จสิ้นก็คือ watch the carนายทำเขาบอกว่าให้ล้างรถ9ครั้ง
เราจะได้รับเงิน 30,000 บาท Wingman อันนี้ Ride a Passenger for 6 กิโลเมตรอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่าอันนี้ปะการขับแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นการนั่งรถกับคนอื่น6กิโลเมตรแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษอันสุดท้ายเป็น Speed Banner ครับ Pass 15 Speed Banner Check with a speed 200 of 200กิโลเมตรก็คือต้องทำความเร็วให้ได้200กิโลเมตรคือให้ไปแตะ200กิโลเมตรอ่ะเป็น15ครั้งแล้วก็ผ่อนความเร็วลงมาแล้วก็เร่งเข้าไปใหม่อะไรประมาณนี้ปะคิดว่าน่าจะใช่แบบนี้นะแต่วันนี้เราจะมาเป็นบทชีวิตแม่มันจะนักหน้านะครับนี่ครับวันนี้เราจะมาทำงานด้วยการส่งสินค้านะครับโอ้โหระยะทางที่ใกล้ที่สุดครับ9กิโลเมตรเอาจริงๆนะมันไม่ใกล้เลยครับเรียกว่าโคตรไกลเดี๋ยวมีคนมาท้าแข่งด้วยเว้ยหลบหน่อยพี่ชายเอ้าอะไรครับเนี่ยโอ้บทชีวิตแม่มันจะนักหน้าจริงๆเลยโอเคตอนนี้ผมก็จะทำการเอารถกระบะรีโว 1.9 ของผมเนี่ยไปรับงานที่น่าจะต้องขึ้นสะพานไปต้องบอกว่ารถคันนี้ก็อัพแรงมาได้ไม่ค่อยสุดมีน้องๆหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกว่าคลิปที่ผมมารีวิวด่านเนี้ยบอกว่าไอ้ที่พี่รีวิวเนี่ยมันมีแต่ของเดิมๆนะพี่มันไม่ใช่ของแบบมันไม่ใช่ของใหม่คือผมรู้ว่ามันอัปเดตเข้ามานานแล้วแต่ถ้าให้เทียบกับคือสมัยก่อนที่ผมเล่นน่ะเล่นด่านเนี้ยคือแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเว้ยไอ้ที่ผมพูดในคลิปนั้นน่ะพอจะเข้าใจอารมณ์ปะคือแต่ก่อนที่ผมเล่นด่านเนี้ยคือมันไม่มีแบบนี้เลยผมก็เลยว่ามันใหม่ไงแล้วทุกคนก็มาบอกว่าไอ้พี่แม่งโอ้โหพี่รีวิวแบบเลอะเทอะว่ะไม่มันมีแต่ของมีอยู่แล้วย้อนไปดูคลิปเมื่อที่ผมเล่นปีนึงที่แล้วนะมันไม่มีแบบนี้เดี๋ยวพูดแล้วอยากให้มีน้ำหู1ปีที่แล้วมันมีแบบนี้หรือเปล่าเอาให้ถามหน่อยอ่ะผมก็พูดตามความเป็นจริงมั้ยล่ะก็บอกว่ามันอัปเดตใหม่ไงไม่ได้หมายถึงว่ามันอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วแบบมันจะมีแบบนี้แบบนี้นะแต่หมายถึงว่าหลังจากที่ผมเล่นวันนั้นน่ะจนถึงวันนี้น่ะก็คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับผมผิดเองครับผมที่ผมอธิบายไม่ละเอียดนะผมผิดเองแหละผมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยผมทำคลิปไม่มีประสิทธิภาพให้ทุกคนได้ดูนะก็ให้มันจบไปแค่นั้นพอไม่ต้องมาทำคงรีวิวรีฟิวคลิปอะไรบ้าบอคอแตกไม่ทำละนะพูดแล้วเริ่มโมโหแล้วทีเนี้ยเนี่ยตรงนี้มันแต่ก่อนมันก็ไม่มีใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นร้านล้างรถอ่ะที่มันอยู่ตรงข้างๆที่ขายรถอ่ะไอ้ร้านสีแดงๆอ่ะทุกคนก็มาบอกว่าพี่ตรงนี้มันมีอยู่แล้วพี่ผมรู้ว่ามันมีอยู่แล้วแต่คือมันไม่ได้มันยังไงล่ะอ่ะพูดไม่ถูกแล้วก็คือผมรู้ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ที่ผมบอกว่ามันใหม่ก็เป็นเพราะว่าผมไม่ได้โอ้ยอะไรวะขอโทษครับขออภัยด้วยครับผมแบบว่าพูดลิ้นพันกันแล้วตอนเนี้ยคือผมเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันเพิ่งจะมีแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็พอไม่ต้องพูดแล้วนะครับยิ่งพูดยิ่งงงนะครับผมอธิบายไปทุกคนก็ไม่ฟังหรอกนะครับนะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายแล้วเจ็บคอไม่ใช่เจ็บคอเล่นๆนะอันนี้คือเจ็บคอจริงๆบทชีวิตแม่มันจันทร์เฮ้ยมันเบรกไม่ได้มันเบรกไม่ได้อู้ยดีนะของไม่ตกเป็นไปได้ยังไงท่านผู้ชมครับผมชนกำแพงแต่ของไม่ตกแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้รอบนี้ได้ตังค์แค่ 1,690 บาทเนี่ยน่าจะหาเงินได้เป็นแสนถามจริงเหอะมันไม่มีปัญญาที่จะหาได้หรอกต้องขับรถประมาณ1วันในชีวิตจริงอ่ะถึงจะหาได้แสนหนึ่งอ่ะถ้าเล่นแบบนี้ดูจากทรงแล้วบทชีวิต
แม่มันจะหนักนาร้องได้แค่นี้ จะร้องทำไมร้องได้แค่นี้ผมรู้แล้วผมใช้เทคนิคการให้รถขับเองดีกว่าอชื่อยอชื่อยอุ้ยของเกือบตกของยังอยู่ครบทุกชิ้นนะโอ้ยอีไก่ปะเนี่ยอันนี้คือขับมาไกลมากแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะถึงที่หมายเลยเดี๋ยวขอเปิดไปให้ดูสักหน่อยโอ้โหมาส่งที่ด่านเมาเทนกันเลยทีเดียวเชียวนะท่านผู้ชมครับเราต้องเข้าอุโมงค์ตรงนี้ไปเบาหน่อยเบาหน่อยขับแรงเดี๋ยวของมันหล่นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับนะใครไปดูก็ดูเอาใครไม่ดูก็ดูได้ยังไงวะใครจะดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะครับผมไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับบทชีวิตไม่มันจะนักหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นสะพานตรงนี้แล้วก็ทำการอ้อมหรือเปล่ามันมีแค่ทางเลี้ยวซ้ายโอเคพอเราเข้าเมืองนี้มามันก็จะเป็นตอนกลางคืนเมืองนี้จะมีแค่ตอนกลางคืนอย่างเดียวมันจะไม่มีตอนกลางวันท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องราวที่สยองขวัญหรือเปล่าเพราะมีเหตุการณ์ที่เราข่าวกันมายาวนานว่าสะพานแห่งนี้ได้มีรถที่ประสบอุบัติเหตุเกิดพลิกคว่ำแล้วก็มีการตายโหงเกิดขึ้นซึ่งนั่นก็ไม่แปลกใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าต่อมาประมาณ1ปีได้มีคนขับรถผ่านณสถานที่แห่งนี้ณเวลาตอนกลางคืนช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองผู้เดินทางเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นแค่ทางผ่านธรรมดาใช่ไหมครับแต่จู่ๆคนที่ขับรถผ่านมาเขาดันหันไปเห็นสิ่งที่ผิดปกติอยู่ข้างถนนโอ้ยพอแล้วเล่าเองขนลุกเองพอแล้วพอแล้วนี่ผมเล่าเองนี่ผมยังขนลุกเองเลยเนี่ยอันนี้คือผมแบบว่าเล่าเรื่องแบบมั่วๆนะไม่ได้มีแบบเรื่องจริงๆที่ผมเล่าเนี่ยเราท่านผู้ชมขนลุกเฉยๆโอเคตอนนี้เราก็มาส่งงานเรียบร้อยได้มาทั้งหมด 3,264 บวก299ช่วงนี้เป็นไรในพูดลิ้นพันกันก็เรื่องราวเมื่อกี้ที่ผมได้พูดไปครับก็เป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเองนะไม่ได้มีจริงนะเพราะว่าทำให้คนดูแบบว่าแบบจะได้แบบดูสยองสยองหน่อยครับรถผ่านตอนกลางคืนแล้วประเด็นคือผมจะกลับไปด่านเดิมยังไงเนี่ยหรือว่าเราจะเดินทางต่อกันเลยเดี๋ยวขอเปิดดูไดลิเวอรี่แถวนี้หน่อยบทชีวิตแม่มันจะนักหน้านี่คือแบบโอ้โหก่อนจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์นี่โคตรลำบากเลยเอาจริงๆแล้วใครมันมาขอแลกรถนะครับ R34 จะมาขอแลกแค่รถกระบะของผมแบบแรงม้าธรรมดาธรรมดานี่นะคิดว่าเขาคิดว่าผมเป็นรถ 99SP แล้วไงถึงได้ปรากฏแรกอยู่นั่นแหละโอเคครับโอ้โหที่รับงานของเรานี่รับงานแบบว่าค้างถนนเลยกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วเราไปเล่าเรื่องประสบการณ์ขนตูดลูกกันต่อครับเดี๋ยวให้มันเข้าตอนกลางคืนก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่าได้ไม่สนุกผมจะเล่าแบบสดๆเลยนะคือมันจะเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยแต่งขึ้นเองระหว่างการขับรถไปส่งงานเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฟังเรื่องราวอะไรหรือว่าไม่ฟังอะไรเลยระหว่างการเดินทางมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการง่วงครับผมฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้อาการง่วงนั่นก็คือการหาอะไรฟังก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเรื่องราวที่เราจะต้องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนกลางคืนเรียบร้อยคือมีคนเล่าต่อๆกันมาว่าได้มีรถประสบอุบัติเหตุอยู่ตรงสะพานตรงนี้ครับน่าจะเป็นโค้งตรงไหนสักโค้งหนึ่งนะครับผมซึ่งตกใจหมดอาชีพหายเอ้ย กำลังเล่าเรื่องหลอนเลยมันเด้งถึงมาเนี่ยโอ้โหใจตกไปอยู่ตะตุ่มถามยิงเราต่อแล้วต่อคือมันมีโค้งหนึ่งที่แบบมีรถประสบอุบัติเหตุใช่ไหมครับก็นั่นเลยครับก็ใช่ครับรถประสบอุบัติเหตุแล้วจู่ๆวันหนึ่งหลังจากไปประมาณผ่านไปประมาณ1ปีครับก็มีคนใช้รถใช้ถนนตามปกตินะครับแต่มาคืนนึงครับคือมีแบบว่ารถคู่สามีภรรยาคู่นึงขับผ่านมาตอนประมาณตีหนึ่งครับ
ดูดีๆนะครับผมเขาก็ได้เหลือบไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งขาวๆอยู่ข้างถนนครับซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่ได้เอะใจนะครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นหลัก2กิโลอะไรประมาณนี้ครับแต่พอเขาขับผ่านใกล้ๆนะครับผมเขาก็เหลือบไปมองครับปรากฏว่าไอ้เสานั้นนะครับมันคือมันผิดจากธรรมชาติที่มันคือดูยังไงมันก็ไม่ใช่เสาเลยครับแต่แบบเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเสากิโลแต่มันไม่ใช่ครับเหมือนจะเป็นแบบผู้หญิงใส่เสื้อขาวๆยืนหันหลังอยู่ข้างถนนครับอุ้ยเรามานี่ขนลุกเลยครับท่านผู้ชมครับแม่นี่มันคือรายการอะไรกันแน่ จากบทชีวิตแม่มันจะนักหน้ากลายเป็นเรื่องเล่าเท่าผีแล้วตอนนี้อะไรครับนี่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะชอบที่ผมทำแบบนี้หรือเปล่านะผมก็หาอะไรมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังไปเรื่อยแหละเอาจริงๆผมก็ไม่ได้มีเรื่องราวที่แบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ได้มีความรู้สักเท่าไหร่แล้วก็รายการผีอะไรแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยฟังดอกถามว่าทำไมถึงไม่ฟังกลัวครับเออเวลาฟังแล้วมันเก็บไปคิดครับผมในที่นี้เวลาแบบอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะคิดนะใช่ไหมทุกคนเคยเป็นไหมเวลาได้ยินเรื่องราวที่แบบมันสยองขวัญแล้วเวลาเราแบบอยู่คนเดียวเราก็จะเกิดอาการระแวงรอบๆตัวเรามีเสียงอะไรดังขึ้นเราก็จะแบบเอาแล้วเอาแล้วมันเล่นกูแล้วแบบนี้คิดในใจนะมันเล่นกูแล้ววะ เคยเป็นไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะคนที่กลัวผีส่วนคนที่ไม่กลัวผีก็จะไม่ได้คิดอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะเจอผีเป็นตัวก็ไม่ตกใจนะถ้าคนไม่กลัวนะเอาจริงเพราะว่าคือก็คิดว่าก็เป็นอะไรสักอย่างนึงที่แบบนั่นแหละโอ้เราเรื่องผีมาจนถึงขนาดนี้นะขับรถเพลินหรือเกินเล่าไปขับไปนี่เพลินหรือเกินเดี๋ยววันหน้าหาเรื่องสยองขวัญที่แบบอันนี้มาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังดีกว่ามั้งถ้าจะเพลินขนาดนี้ ชิวๆกันไปละกันนะครับหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับผมเรื่องผีผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอะไรหรอกไอ้เรื่องที่ผมพูดมาทั้งหมดตอนที่เราผ่านด่านรีเสิร์ชมาเนี่ยคือเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นเองเป็นไงท่านผู้ชมผมแต่งขึ้นเองท่านผู้ชมแบบว่าฟังแล้วแบบขนตูดลุกไปแบบว่าผมเล่าได้น่ากลัวไหมแบบว่าเสียงคือเสียงผมมันได้ไงแบบเสียงเหมือนคนอวดผีไงอุ้ยนี่ไงเดี๋ยวปูนก็ตกหรอกแม่พวกนี้ก็จะดีฟอย่างเดียวเลยในขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังขับรถข้ามสะพานจู่ๆเขาก็ได้พบบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ข้างเสาสะพานซึ่งมันจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้พี่แม่งปัญญาอ่อนชิบหายพี่จะเล่าแม่งอะไรนักหนาเนี่ยคงจะมีน้องๆแบบว่าคิดในใจแบบนี้นะเออมาเล่นเกมคาร์พาร์กิ้งนี่เป็นเรื่องผีและเดี๋ยวคนเขาก็ไม่อยากดูหรอกไม่ใช่อะไรนะแบบน้องๆกลัวแบบเนี้ยเออกลัวจะปิดคลิปผมหนีไปก่อนนะ พอเรื่องพวงเรื่องผีนี่พอแล้วนะครับโอเคเราไปทำงานแบบสร้างตัวให้มันแบบได้หาเงินเยอะจะดีกว่าตรงนี้ก็เราก็ต้องทำการเลี้ยวซ้ายครับนี่เราส่งไปเมืองมอร์เทนแล้วก็กลับมาที่เมืองที่เดิมของอชื่อโอ้ my god ผมชนมาตั้งเยอะของไม่ตกครับผมแต่มาสะดุดนิดเดียวตรงนี้เนี่ยของหล่นไป1ชิ้นเอ้าเราจะเดินข้ามมาทางนี้ทำไมเนี่ยข้ามไม่ได้เว้ยอ๋อมันตก2ชิ้นเลยแล้วทำไมมันเป็นสีทองเข้มๆปรับโอเคครับผมตอนนี้เฮาก็เก็บขึ้นรถเซตเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวจะล็อกรถทำมาคืออะไรเดี๋ยวทางเข้าไปมันอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคเหมือนว่าจะอยู่ในโกดังข้างหน้าเลยใช่ปะอ๋อไม่ใช่โกดังนี้นี่หว่าเอาชิบหายละเขาปิดโกดังตรงนี้ปะอ๋อน่าจะเป็นลานโล่งๆตรงนี้แล้วแบบ GPS พาผมมั่วชิบหายเลยตรงนี้อ่ะไหนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วโอเคปึ๊บอ้าวปึ๊บอ้าวทำไปงานไม่เสร็จต้องเอารถผมเข้าหรือเปล่าอู้ยรอบนี้ได้มา 2,595 บวกอีก 5,029
มันยังมีคนมาขอแลกรถกับผมอีกครับ Subaru Impreza WRX STI WRX WWE นะครับผมมาขอแลกกับรถกระบะวัยรุ่นสร้างตัวผมซึ่งผมขอปฏิเสธไปแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะขายนะครับเพราะว่าผมกำลังแบบว่าหมดชีวิตแม่มันจะนักหน้าอยู่เอ้ยแล้วจะขออะไรนักหนาเลยวัยรุ่นโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมว่าอยู่นอกเมืองเลยครับอันนี้มันทางไปด่านไฮเวย์นี่ว่ามีคนเอา BM มาแลกว่ะท่านผู้ชมครับทำไมคนมาขอแลกรถผมเยอะจังวะนี่เขายังไม่เห็นรถผมเลยด้วยซ้ำว่ารถผมหน้าตาเป็นยังไงแต่คือมีคนมาขอแลกเยอะมากผมงงกับคนในเกมมากเลยตอนเนี้ยไปทุกคนเดี๋ยวเรารับงานอีกสักหนึ่งภารกิจละกันนะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเป็นแท็กซี่ละกันหมดชีวิตแม่มันจะนักหน้าเนี่ยเอาเป็นแท็กซี่เออแท็กซี่มันค่อยส่งใกล้หน่อยนะระยะทาง 2-300 เมตรอะไรแบบนี้ครับเออนี่แม่วัยรุ่นสร้างตัวของจริงมันต้องทำงานได้หลายอาชีพใช่ไหมทำอาชีพเดียวเนี่ยคือมันหาเงินได้น้อยแล้วก็หาได้แบบไม่ค่อยทันใช้อ่ะพอจะเข้าใจอารมณ์ปะโอ้ยพออีเมียตายนอนตายจะมาขออีกอย่างนักหนาจะมาขอแรกอะไรนักหนาเนี่ยดูรถผมนี่ได้เห็นไหมเนี่ยโอ้แท็กซี่มาแล้วจ้าขึ้นมาเลยครับหมดชีวิตแม่มันจะนักหนาก็เพราะไอ้เป็นขี้ยาร้องมั่วอีกแหละเราก็เพียงเขาเสียหายตรงไหนครับอ๋อตรงนี้นะเลนซ้ายเลนขวาวะเนี่ยอ๋อเลนซ้ายสุดแล้วขอบคุณครับโอ้ส่งก็ได้100เหรียญนะครับผมบวกทิปแล้วนะครับคือต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีทิปนะถ้าไม่มีทิปให้เนี่ยเราตบกระบาลแตกเลยนะครับ โหดโคตรเถื่อนนี่มันแท็กซี่เถื่อนนี่ว่าโอเครับอีกเอาเป็นระยะทางที่วิ่งในเมืองนี้พอแล้วนะอันนี้มันทางไปไหนเนี่ยเฮ้ยนะอันนี้มันทางไปไหนอ๋อทางไปไหนอ่ะผมไม่คุ้นเลยอันนี้เป็นอ๋อเหมือนจะเป็นอันนี้ปะเอ้ยไม่ใช่นี่ทางนี้มันไปไหนอ่ะผมไม่คุ้นเลยเอาเป็นใกล้ๆก็แล้วกันนะครับผมไปตอนเข้าเกมมาเรามีเงินเท่าไหร่นะทุกคนมีเงินเหลือ 166,000 กว่าบาทใช่ไหมแล้วเรามาดูหลังจากที่เราวิ่งรถเสร็จเราจะได้สักกี่บาทกันเซียวอ่ะวิ่งอยากเก็บเงินนะที่โหมดออนไลน์มันมีคนเดินในเกมแบบนี้ด้วยหรือวะเนี่ยผมไม่รู้เป็นเพราะว่าผมไปปรับไอ้นั้นมั้ง Destiny อะไรสักอย่างนึงแหละมันทำให้ประชาชนในเกมเพิ่มเข้ามาโอเคครับตอนนี้เราต้องรีบไปรับผู้โดยสารก่อนนะครับคนนี้อ่ะเฮ้ยมันมีเงินดรอปตรงนี้อ๋อแท็กซี่นึกว่าเงินดรอปมาแล้วจ้าขึ้นมาเลยพี่ชายไปนะจ้าโอเคได้เลยจ้ามีเวลาให้1นาทีอมสิทธิเท้าฟื้นจะรันสีให้ลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดังกับเขาเถิดนะสื่อเสียงก้องฟ้าคนรักมากไป อะไรครับเนี่ยคนบ้าบอคอแตกโอ้คนนี้ให้เรามา136เหรียญบททิป93นะครับผมเรียกได้ว่าได้ทิปเยอะพอสมควรและทิปเกือบร้อยเหรียญนะโอ้ทำไมประชาชนแถวนี้เยอะจังเขาจอดรูปจอดรูปอะไรวะจอดรถถ่ายรูปสักหน่อยสวัสดีครับพี่ชายอุ้ยนี่เดอะล็อกนี่ว่าเอ้าเดอะล็อกไปหาเรื่องตำรวจเฉยอะไรครับเนี่ยแน่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 โอ้โหตำรวจครับอย่าไปหาเรื่องกับพี่เดอะล็อกเลยเฮ้ยอันนี้ก้อนหินอะไรเนี่ยอุ้ยทะลุได้ด้วยอันนี้เหมือนจะเอาอยู่ดีๆก็เดินไปชนกับเดอะล็อกครับผมแล้วก็ทำท่ายกมือแล้วเตะคว่ำเลยไอ้เดอะล็อกแล้วไงอ่ะเดอะล็อกแล้วไงรู้จักเปล่าส้นตีนพิทักษ์โลกโคตรเอาเรื่องครับบทชีวิตแม่มันจะนักหน้าอ๋อใครขับรถผ่านมาตกใจหมดไอ้บ้าเดี๋ยวเราจะมาจอดตรงนี้เพราะว่าเราเป็นแท็กซี่นะแท็กซี่
โอ้สงสัยต้องเอารถไปซ่อมสักหน่อยแล้วโอเคทุกคนครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็เอาเป็นว่าประมาณนี้พอแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแล้วนะครับผมก็เลยแบบพาทุกคนมาเป็นวัยรุ่นสร้างตัวกันสักหนึ่งวันในเกมดีนะครับผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วแหละนะฮะก็กดไลค์คลิปนี้ผมด้วยนะครับแล้วประชาชนในเมืองนี้เขาทำแต่ท่าเดียวเป็นหรือยังไงวะเนี่ยแบบยกมือสองข้างขึ้นแล้วก็แค่นั้นเลยอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพอเดินไปชนกันแล้วก็จะทำท่านี้เว้ยมองหน้าเหรอมองหน้าแล้ววิดพื้นโชว์เลยน้องดีชุดเอ้ยพี่นี่เป็นทหารมาก่อนเนี่ยน้องรู้หรือเปล่าเฮ้ยวิดพื้นร้อยครั้งเนี่ยพี่บอกเลยชิวๆไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเพราะว่าพี่เนี่ยออกกำลังกายวันละ24ชั่วโมงเฮ้ยบ้าไปแล้วเฮ้ยว่าไงจ่าครับครับว่าไงพ่อหนุ่มคือผมอยากได้แบบ WIS นะครับผมพอจ่าพอจะมีให้ผมหรือเปล่าไม่มีเลยพ่อหนุ่มมีแต่ส้นตีนแม่ตำรวจท่านนี้นี่โหดจริงๆเลยนะเราไม่ควรไปยุ่งกับเขานะเฮ้ว่าแต่พี่เดอะล็อกนี่ทำไมมีหลายคนจังวะเนี่ยเดี๋ยวเราเดินไปคุยกับพี่เดอะล็อกสักหน่อยไหมอ๋อพี่เดอะล็อกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่นะครับผมอ่ะวางโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วHey, what's up, bro? What's up, you doing? Where you come from? ภาษาอังกฤษเราต้องได้นะเฮ้ยคนนี้หน้าตาเหมือนใครวะเนี่ยเฮ้ยหน้าตาไม่รู้อ่ะผมดูไม่ออกเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปนะเพียงเท่านี้เลยละกันนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปมดชีวิตแม่มันจะนักหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งเป็นชื่อคลิปเลยละกันกดไลค์คลิปนี้ผมด้วยเด้อทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ